สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับร้านไอเดียดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินเหมียวก็จะมาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวคีย์บอร์ดนะคะของค่าย Neolution นะคะค่ะซึ่งจะเป็นรุ่นชื่อรุ่นว่ารุ่น T-Lex นะคะเราจะมาดูว่ามันเล่นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีความพิเศษอะไรบ้างละกันเนาะค่ะก็พอแกะกล่องมานะคะก็ลูกลักษณะจอคีย์บอร์ดจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะในกล่องก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะคือตัวรองข้อมือเราเองนะคะค่ะสายยาวก็ค่อนข้างยาวอยู่นะแต่ว่าในการรีวิววันนี้แอดมินเหมียวจะมาใช้กับโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถเสียบได้เหมือนกันถ้าคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กนะคะค่ะแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสาธิตการวิธีแกะปุ่มนะคะก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าเปลี่ยนปุ่มทำยังไงเปลี่ยนปุ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นโทนลักษณะของดำส้มนะคะซึ่งตัวปุ่ม W A S D ตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวลูกศรเนี่ยจะเป็นปุ่มสีส้มนะคะซึ่งในลักษณะปุ่มตรงนี้เลยเฉพาะแค่ปุ่มตรงนี้เท่านั้นนะคะที่จะมีความหยาบค่ะเพื่อเป็นสัมผัสในการเล่นเกมโดยเฉพาะนะคะถ้าใครที่เล่นเคาน์เตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะใช้ตัวนี้อยู่แล้วเป็นหลักนะคะสัมผัสจะได้แม่นนะคะว่าเป็นปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนละกันเนาะเพราะว่าในลักษณะเนี้ยถ้าใครจะพิมพ์ไทยเนี่ยมันจะไม่มีบอกนะคะถ้าน้องๆคนไหนไม่ถนัดก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการเปลี่ยนกันในถุงเนี่ยเขาจะให้ตัวนี้มาด้วยตัวนี้มีไว้ทำไมรูปทรงแปลกๆค่ะมันช่วยในการดึงปุ่มออกมานั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวจะสาธิตรีวิวให้สักปุ่มนึงแค่ปุ่มเดียวพอเนาะค่ะเอาเป็นตัว A แล้วกันนะคะนี่นะคะภาษาไทยก็จะเป็นปอฝันอันดับแรกก็คือนำตัวสีดำเนี่ยค่ะกดลงไปข้อลงไปนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วดึงขึ้นค่ะหลุดเห็นไหมคะพอหลุดออกมาปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวใหม่ตัวที่เราจะใช้เป็นตัวพิมพ์เนี่ยนะคะวางลงไปค่ะให้ตรงเบ้านะคะแล้วก็กดลงไปค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะก็ไม่ถือว่ายากจนเกินไปนะคะวิธีเปลี่ยนปุ่มจะทำให้ดูอีกทีนะคะด้วยการถอดออกก็คือกดลงไปนะคะค่ะแล้วก็ดึงออกจะหลุดออกมาเลยง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้กลับใส่เข้าไปนี่ค่ะง่ายแค่นี้เองนะคะตรงส่วนนี้เขาจะมีปุ่มมาเปลี่ยนให้ในเรื่องของลูกศรตรงนี้ด้วยนะคะจะมีสองจุดที่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะแล้วมาดูนะคะหัวสายเป็นสาย USBความพิเศษของเขาเนี่ยในการเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้เขาบอกว่าสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้ถึง18ปุ่มนะแต่จริงๆมันก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ถึง18ปุ่มป่ะคะเพราะว่าคนเราก็มีนิ้วมือแค่10นิ้วก็กดลงไปพร้อมกันเนี่ย10นิ้วเนี้ยเนาะมันก็เพียงพอแล้วนะจริงๆอ่ะถ้า10ปุ่ม18ปุ่มคนต้องเล่นกันพร้อมกัน2คน3คนใช่ไหมคะการกดเนี่ยปุ่มนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะนุ่มนะในความรู้สึกของแอดมินเองนะคะคือสัมผัสเสียงค่อนข้างเบาสัมผัสเป็นเสียงตัวนี้ก็ปกตินะคะเท่าที่ดูก็ยังไงถ้าท่านใดสนใจตัวคีย์บอร์ดรุ่น T-Lex ตัวนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่ทางร้านไอเดียดีช็อปนะคะหรือ ID Line 0830076260นะคะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวในโอกาสคราวหน้าจะมารีวิวตัวอื่นให้ดูกันเรื่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ